This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินที่นำหนังสือดีๆที่น่าสนใจมาเล่ามาอ่านให้คุณได้ฟังวันนี้จะเริ่มเรื่องใหม่ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะหลายคนอาจจะตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำอะไรดีๆและหนึ่งในเรื่องดีๆอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งของการมีชีวิตในยุคนี้สมัยนี้นั่นก็คือเรื่องของเงินค่ะการบริหารจัดการเงินรวมไปถึงการหาเงินการเก็บเงินการใช้จ่ายเงินวันนี้รายการห้องสมุดหลังใหม่คงไม่ได้มาสอนวิธีการหาเงินหรือว่ามาอ่านหนังสือ How to ให้ฟังนะคะแต่มีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินคือเป็นหนังสือที่ให้วิธีคิดทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ดีหนังสือเล่มนี้อยู่ในรูปของวรรณกรรมด้วยนะคะเป็นหนังสือที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ได้เป็นหนังสือ How to ธรรมดาธรรมดาหนังสือเล่มนี้โด่งดังมากในต่างประเทศค่ะเขียนเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะคะโดยฝรั่งคนหนึ่งที่ชื่อว่าGeorge S. Kelsen มีแปลเป็นภาษาไทยเป็นหนังสือที่หลายคนบอกว่ามีแนวคิดที่ดีแล้วก็เหนือการเวลาใครที่สนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินส่วนบุคคลก็ถือได้ว่าไม่น่าพลาดค่ะหนังสือเล่มนี้ก็คือ The Richest ManIn Babylon บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนภาษาไทยมีแปลหลายสำนวนนะคะดิฉันเลือกสำนวนของคุณสุริยฉัตรชัยมงคลค่ะของสำนักพิมพ์ทับหนังสือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนหน้าปกเขียนไว้ว่าวิถีทางแห่งความมัธยัสถ์และการสร้างสมความมั่งคั่งซึ่งให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านนับล้านมาแล้วไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินเคยเห็นหรือว่าเคยอ่านไหมคะที่ปกหลังเขาโปรยข้อความเอาไว้อย่างนี้นะคะเบื้องหน้าท่านคืออนาคตประหนึ่งหนทางทอดยาวไปไกลโพ้นตามเส้นทางสายนั้นคือความทะเยอทะยานที่ท่านมุ่งมาจะบรรลุถึงความปรารถนาที่อยากจะได้ดังประสงค์ท่านต้องเป็นผู้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการเงินจงใช้หลักการที่แจ่มชัดในหนังสือเล่มนี้ให้มันเป็นเครื่องชี้นำท่านจากความร้านแค้นของกระเป๋าเงินที่แห้งเหี่ยวสู่วิถีชีวิตที่อิ่มเอมกว่าสุขสันต์กว่าที่กระเป๋าเงินเต็มเอียดบันดาลให้เหมือนกับกฎของแรงโน้มถ่วงหลักการเหล่านี้เป็นสากลไม่แปรผันจงใช้หลักการเหล่านี้พิสูจน์ให้ตัวท่านเองประจักษ์ดังที่คนอื่นๆประจักษ์มาแล้วถึงกุญแจที่ไขหนทางสู่กระเป๋าเงินแน่นเอียดยอดเงินในธนาคารที่เพิ่มพูนขึ้นและฐานะอันมั่งคั่งเอมโอดแหมก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจนะคะและก็โดยเฉพาะในช่วงปลายปีแบบนี้ฟังเรื่องดีๆที่มีคุณค่าต่อจิตใจด้านอื่นๆมาเยอะแล้วมาฟังเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องดีๆที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นกันเถอะค่ะนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะคะถึงแม้ว่าเงินจะไม่สามารถบันดาลความสุขให้กับเราได้หมดทุกอย่างคนรวยไม่ได้หมายถึงคนที่มีความสุขแต่แน่นอนนะคะคนที่มีความสุขอย่างน้อยๆก็ต้องไม่ขาดแคลนเงินต้องไม่อดอยากต้องไม่ทุกข์ร้อนต้องไม่ขัดสนเพราะนั่นคือหนทางแห่งความทุกข์ของจริงเลยทีเดียวล่ะค่ะวันนี้จะเป็นเรื่อง
บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า The Richest Man in Babylon ซึ่งเป็นหนังสือในรูปของวรรณกรรมไม่ใช่ How to เป็นนวนิยายด้วยเป็นนวนิยายที่เขียนเกี่ยวกับการบริหารเงินค่ะแล้วก็เป็นนวนิยายที่ใช้ท้องเรื่องเมืองบาบิโลนซึ่งเป็นเมืองโบราณทำไมเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทำไมไม่ใช้ท้องเรื่องประมาณว่านิวยอร์กตลาดหุ้นอะไรที่มันดูทันสมัยทำไมต้องไปใช้บาบิโลนนครบาบิโลนนะคะเป็นนครที่มีความเจริญมั่งคั่งมากในอดีตเมื่อหลายพันปีก่อนค่ะสาเหตุที่ผู้เขียนใช้เมืองบาบิโลนเป็นฉากสำหรับเล่าเหตุการณ์ต่างๆก็เพราะว่านครบาบิโลนนั้นเป็นนครที่มีความเจริญมั่งคั่งทั้งที่ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองไม่ได้อยู่ในทำเลที่เหมาะสมไม่มีป่าไม่มีเมืองแร่ไม่มีแม้แต่หินสำหรับสร้างบ้านแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าเฉพาะปลูกพืชพันธุ์ก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าปริมาณฝนไม่เพียงพอที่จะทำการเพาะปลูกพูดง่ายๆว่าเป็นเมืองที่มีต้นทุนแห่งความร่ำรวยความบ้างคั่งค่อนข้างน้อยเป็นเมืองที่อยู่ยากพอสมควรนะคะไม่ใช่เมืองอุดมสมบูรณ์แล้วถ้าอย่างนั้นนครบาบิโลนกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญมั่งคั่งได้อย่างไรก็มีคนสันนิษฐานนะคะว่านี่คือตัวอย่างที่ดีของการใช้ความสามารถของมนุษย์สิ่งที่ทำให้มนุษย์มั่งคั่งที่สุดก็คือปัญญาที่มีความสำคัญกว่าทรัพย์สินอื่นๆเหมือนกับผู้คนในเมืองบาบิโลนที่เป็นนักการเงินและพ่อค้าที่ชาญฉลาดจะเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะคะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีการพูดถึง7วิธีเยียวยาถุงเงินที่ว่างเปล่าแล้วก็สร้างความมั่งคั่ง7วิธีที่ว่านั้นก็คือ1เริ่มทำให้ถุงเงินเนี่ยเพิ่มพูน2ควบคุมการใช้จ่าย3ทำให้ทองคำทวีคูณขึ้น4ปกป้องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติจากการสูญเสีย5ทำเคหสถานเป็นการลงทุนที่มีผลกำไร6ประกันรายได้สำหรับอนาคตแล้วก็7เพิ่มพูนความสามารถในการหาเงินจริงๆแล้วในหนังสือยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะแต่ว่า7ข้อนี้เป็นจุดเน้นของหนังสือที่น่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นบุรุษที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนน่าสนใจใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นกึ่งๆหนังสือ How to แต่ว่าเป็น How to ในรูปแบบของนวนิยายที่มีการผสานระหว่างเคล็ดลับความสำเร็จกับเรื่องของการบริหารเงินเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็มีมิติในเรื่องของประวัติศาสตร์เข้ามาด้วยเพราะว่าใช้ท้องเรื่องเป็นนครบาบิโลนซึ่งเป็นนครโบราณน่าสนุกนะคะถ้าใครที่เคยเห็นแต่ยังไม่เคยอ่านเราก็มาอ่านมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะกับวิถีแห่งความมัธยัสถ์และสร้างสมความมั่งคั่งบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนจอร์จเอสเคลเซนเขียนสุริยฉัตรชัยมงคลแปลสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ค่ะบานซีเป็นช่างต่อรถม้าแห่งมหานครบาบิโลนเขากำลังท้อใจเขานั่งอยู่บนกำแพงเตี้ยๆที่ล้อมเขตบ้านแล้วก็มองอย่างเศร้าสร้อยไปยังตัวบ้านแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็ลานโล่งที่ใช้เป็นโรงงานซึ่งมีรถม้าที่ประกอบเสร็จแล้วเป็นบางส่วนจอดอยู่คันหนึ่งภรรยาของเขาเยี่ยมหน้าดูที่ประตูบ้านบ่อยๆท่าทางที่นางชำเลืองมองเตือนให้นึกถึงว่าตอนนี้เขาควรจะลุกขึ้นไปทำงานให้สำเร็จถุงอาหารเกือบจะว่างเปล่าแล้วเป็นเวลาที่เขาจะต้องลุกขึ้นไปทำงานแล้ว
ลงค้อนลงขวานขัดให้เรียบแล้วก็ลงสีดึงแผ่นหนังเหนือขอบล้อให้ตึงทำให้มันอยู่ในสภาพพร้อมจัดส่งจะได้เก็บเงินจากลูกค้าผู้มั่งคั่งได้สักทีแต่ถึงกระนั้นบานซีก็ยังคงนั่งเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่บนกำแพงจิตใจของเขามีแต่ความเงื่องงอยหมกมุ่นอยู่กับปัญหาที่เขาไม่สามารถจะหาคำตอบได้แสงอาทิตย์อันแรงกล้ากำลังแผดเผาร่างของเขาอย่างไม่ปราณีจนกระทั่งเหงื่อผุดมาโชกหน้าผากแล้วก็ไหลย้อยเป็นทางหายลับไปในพงขนรกทึบที่หน้าอกเลยบ้านของบานซีไปเป็นกำแพงที่สูงตระหง่านรายล้อมพระราชวังของกษัตริย์ใกล้ๆกันคือหอคอยทาสีสูงเสียดฟ้าของวิหารแห่งเบลซุกอยู่ในเงาของความยิ่งใหญ่โอฬารนั้นคือบ้านเล็กๆของเขาและก็ของคนอื่นๆนี่คือนครบาบิโลนที่เป็นส่วนผสมของความโออาโอฬารและความมอซอส่วนผสมของความมั่งคั่งที่สุดและความยากจนข้นแค้นที่สุดเบื้องหลังของเขาคือเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจเซ็งแซ่ของรถม้าคนรวยที่วิ่งเกลียวกราวเบียดเอาบรรดาพ่อค้าที่สวมรองเท้าแตะออกไปอยู่ข้างถนนปะปนกับพวกขอทานตีนเปล่าแม้แต่พวกคนรวยก็ถูกผลักดันให้เข้าปะปนกับคนเข็นใจเพื่อเบิกทางให้กับบรรดาทาสขนน้ำที่เดินชักแถวกันมายาวเหยียดทาสแต่ละคนแบกถุงน้ำหนักอึ้งที่เย็บจากหนังแพะนี่คือการกระทำราชกิจตามกิจวัตรคือการลำเลียงน้ำขึ้นไปใช้บำรุงรักษาสวนลอยอันตรกาตาสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลนบานซีหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับปัญหาของตนจนไม่สนใจเสียงอึกทึกรอบข้างแต่แล้วก็มีเสียงดีดพินที่ปลุกให้เขาตื่นจากภวังค์เมื่อหันไปก็ไปเจอกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาซึ่งเป็นนักดนตรีชื่อว่าคอปไบคอปไบกำลังยิ้มให้กับเขาขอเทวะจงประทานพรแด่ท่านปิยะสหายแต่กระนั้นก็ดูเหมือนว่าเหล่าถวยเทพทรงกรุณาอย่างยิ่งต่อท่านแล้วนี่นาเพราะท่านหาต้องลงแรงอีกไม่ข้าปราบปลื้มกับโชคลาภอันประเสริฐของท่านยิ่งกว่านั้นข้ายังขอมีส่วนร่วมสักหน่อยจากถุงเงินซึ่งบัดนี้ต้องอัดแน่นของท่านเพราะว่ารับงานมากมายเจียดออกมาเพียง2เชเกลแล้วให้ข้าหยิบยืมจนกระทั่งงานเลี้ยงของผู้สูงศักดิ์คืนนี้ผ่านพ้นไปท่านก็จะได้รับมันคืนบานซีบอกว่าถ้าข้ามี2เซเกลแล้วก็ข้าไม่อาจจะให้ใครยืมได้เลยแม้แต่ท่านเพื่อนรักเพราะมันเป็นโชคลาภทั้งหมดที่ข้ามีอยู่ไม่มีใครให้ยืมโชคลาภทั้งหมดที่มีอยู่หรอกแม้แต่กับเพื่อนที่รักที่สุดเขาไปก็อุทานด้วยความประหลาดใจว่าอะไรนะนี่ไม่มีตังเลยเหรอนั่งอยู่บนกำแพงนั่งนิ่งอย่างกับอนุสาวรีย์คือนั่งแบบไม่ทำงานทำการแล้วมาบอกว่าไม่มีเงินตอนแรกๆนี่ก็คิดว่านั่งแบบทอดหุยแบบนี้น่าจะมีเงินเยอะแล้วก็เลยไม่ทำงานทำการเขาไปก็ถามว่าทำไมไม่ไปต่อรถม้าคันนั้นให้เสร็จล่ะไม่เช่นนั้นแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแบบนี้ไม่เหมือนท่านเลยนี่นาเพื่อนข้าพลังงานที่ไม่สิ้นสุดของท่านไปอยู่ซะที่ไหนถวยเทพสร้างทุกข์ให้กับท่านหรืออย่างไรเพื่อนก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรบานซีก็บอกว่าอืมใช่เขาอาจจะถูกเทพลงโทษก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเริ่มด้วยความฝันฝันบ้าๆเรื่องหนึ่งและเขาก็เล่าว่าในความฝันนั้นเขาฝันเห็นตัวเองเป็นคนมั่งคั่งมั่งคั่งขนาดที่ว่าที่สายคาดเอวเนี่ยเขาแขวนถุงเงินใบใหญ่ที่หนักอึ้งด้วยเหรียญแล้วก็มีเงินหลายเชเกลที่เขาหว่านให้ขอทานโดยที่ไม่เสียดายแล้วก็มีเงินแท่งที่ใช้ซื้อเครื่องประดับให้ภรรยาแล้วก็ซื้ออะไรต่อมิอะไรที่เขาต้องการแล้วก็มีทองแท่งที่เป็นหลักประกันสำหรับอนาคตไม่ต้องเกรงกลัวในการที่จะใช้จ่ายเงินอย่างมีความสุขและเขาก็บอกว่าในความฝันนั้นภรรยาของเขาสวยขึ้น
ใบหน้าของนางปราศจากรอยย่นแต่เรื่อเรืองด้วยประกายแห่งความสุขนางกลับกลายเป็นหญิงสาวที่ยิ้มแย้มเหมือนเมื่อครั้งที่แต่งงานกันใหม่ๆเขาเองก็มีความสุขนี่คือความฝันของเขาคอปไปได้ฟังก็บอกว่าโหเป็นความฝันที่ดีมากๆเลยและทำไมความฝันและก็ความสุขถึงทำให้บานซีกลายเป็นรูปปั้นหน้าบูดบึ้งอยู่บนกระแพงล่ะคือฝันยังมีความสุขก็โอเคนะและทำไมถึงนั่งหน้าบูดอยู่บนกระแพงบานซีก็บอกว่าทำไมเนี่ยหรือก็เพราะว่าเมื่อข้าตื่นขึ้นมาข้าก็นึกได้ว่าถุงเงินของข้ามันว่างเปล่าขนาดไหนนะสิความรู้สึกปั่นป่วนแข็งขืนชนิดหนึ่งก็พุ่งพล่านไปทั่วเรามาคุยเรื่องนี้กันเถอะนะเราต่างก็อยู่ในเรือลำเดียวกันเราสองคนนี่แหละตอนเด็กๆเราไปหานักบวช ด้วยกันเพื่อเรียนในสิ่งที่พึงรู้พอเป็นหนุ่มเราก็เที่ยวด้วยกันสำเริงสำราญด้วยกันเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ยังคงเป็นมิตรสนิทกันเสมอมาเราพึงพอใจในเรื่องต่างๆแบบของเราเราพึงใจที่จะทำงานหนักและใช้จ่ายอย่างเสรีเราหาเงินได้มากในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะการที่จะรู้ถึงความหันษาที่มาจากความมั่งคั่งนั้นเราก็ยังต้องฝันเอาโถเอ้ยนี่เราดีไปกว่าพวกแพะพวกแกะหรือเปล่านี่เราอยู่ในนครที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเหล่านักเดินทางต่างพากันกล่าวว่าไม่มีนครไหนอีกแล้วที่จะมั่งคั่งเท่ากับบาบิโลนรอบกายของเราก็มีแต่สิ่งที่แสดงถึงความร่ำรวยแต่เราเองเรากลับไม่มีอะไรเลยหลังจากที่ทำงานหนักมาครึ่งชีวิตเพื่อนรักของข้ากลับมีแต่ถุงเงินที่ว่างเปล่าแล้วก็ยังจะมาบอกกับข้าอีกว่าขอยืมเงินสัก2เชเกลแล้วจะใช้คืนให้หลังจากงานเลี้ยงของผู้สูงศักดิ์เลิกคืนนี้แล้วจะให้ข้าพูดยังไงได้ข้าบอกว่านี่ถุงเงินของข้าแบ่งกันไปด้วยความยินดีเลยเพื่อนรักก็ไม่ใช่ข้ายอมรับว่าถุงเงินของข้าก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกับท่านมันเรื่องอะไรกันนี่เหตุใดเราจึงไม่อาจหาเงินและทองคำได้มากกว่าการที่จะพอประทังชีวิตไปวันๆสำหรับอาหารและเสื้อผ้าเท่านั้นลองมาดูลูกๆของเราด้วยก็ได้มันไม่ได้ตามรอยเท้าพวกพ่อของมันหรอกหรือจำเป็นที่มันและครอบครัวของมันลูกๆหลานเหลนของมันจะต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางขุมทองคำนี้จนตายโดยพอใจอยู่กับการดื่มนมเปรี้ยวของแพะแล้วก็การกินข้าวต้มเละๆแบบนี้หรือยังไงคอปไปได้ฟังบานซีพูดเช่นนั้นก็รู้สึกงงบานซีหลายสิบปีที่เราเป็นเพื่อนกันมาท่านไม่เคยพูดอะไรเช่นนี้มาก่อนเลยนะทำไมบานซีอยู่ๆถึงได้คิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะคะกับเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนเรื่องบางเรื่องdon't worry be happy แต่ว่าบางทีมันก็ต้องมีวอรี่กันบ้างนะคะไม่อย่างนั้นก็คงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไข This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวอรี่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ตอนนี้บานซีกำลังวอรี่เรื่องนี้อย่างมากบานซีก็คุยกับคอปไบบอกว่าเขาเองก็ไม่เคยคิดแบบนี้หลายสิบปีที่ผ่านมาไม่ได้คิดเลยทำงานทั้งวันตั้งแต่เช้าจนจดคร่ำนะคะคือเรียกว่าแทบไม่มีเวลาคิดตื่นมาฟ้าสางก็ทำงานหยุดมืออีกทีนี่ก็ตอนที่มืดค่ำแล้วเขาตรากตรำอยู่กับการทำรถม้าที่สวยงามคือเป็นช่างรับทำรถม้าแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพเทวดาเนี่ยจะเห็นคุณค่าของการกระทำของเขาแล้วก็ประทานความร่ำรวยให้กับเขาสักทีแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนในที่สุดเขาก็แน่ใจว่ามันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้แน่นอนเขาก็เลยเศร้าข้าอยากจะเป็นคนมั่งคั่ง
ข้าอยากจะเป็นเจ้าของที่ดินและปศุสัตว์มีเสื้อผ้าสวยๆมีเหรียญหนักอึ้งในถุงเงินข้าเต็มใจที่จะทำงานเพื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีด้วยความชำนาญทั้งสิ้นแห่งมือข้าด้วยไหวพริบทั้งหมดในใจแต่ข้าปรารถนาที่จะให้แรงกายแรงใจที่ทุ่มเทลงไปมีผลรางวัลตอบแทนพวกเราเป็นอะไรกันไปนี่ข้าขอถามท่านอีกครั้งว่าทำไมเราถึงไม่อาจจะมีส่วนแบ่งอันยุติธรรมในของดีๆที่มันมีเหลือเฟือสำหรับพวกที่มีทองคำพอที่จะซื้อมันได้ขอบใบก็บอกว่าข้าก็อยากจะรู้คำตอบเช่นกันเพื่อนข้าเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าท่านเท่าไรนักเงินที่ทำมาหากินได้จากการเล่นพินก็หมดไปอย่างรวดเร็วบ่อยครั้งทีเดียวข้าต้องมานั่งไตร่ตรองวางแผนว่าทำยังไงครอบครัวของข้าจะไม่อดอยากจริงๆแล้วข้าก็ยังโหยหาอยากจะได้พินใหม่สักตัวเอาที่มันใหญ่พอที่จะบรรเลงดนตรีอันเอ่อท้นอยู่ในอกของข้าออกมาได้นี่ถ้าข้ามีพินแบบนั้นละก็ข้าจะทำให้ดนตรีวิเวกหวานกว่าที่องค์กษัตริย์เคยฟังมาซะอีกก็ตามประสานักดนตรีอยากจะมีเครื่องดนตรีดีๆเป็นของตัวเองบานซีก็บอกว่าท่านควรแก่การเป็นเจ้าของพินเช่นนั้นไม่มีใครในบาบิโลนจะบรรเลงมันได้อ่อนหวานไปกว่าไม่เพียงองค์กษัตริย์แต่บรรดาเทพเทวาก็คงจะชื่นชมที่ได้รับฟังแต่ท่านจะเก็บรักษาพินนั้นไว้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรเล่าในเมื่อเราทั้งคู่ต่างก็ยากจนข้นแค้นเช่นนี้ดูนั่นสิพวกทาสมากันแล้วเขาชี้ไปที่ทาสขนน้ำซึ่งเปลือยร่างครึ่งท่อนขนน้ำกันอย่างเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลโซมกายค่อยๆเคลื่อนขบวนมาตามถนนแคบๆที่ทอดมาจากแม่น้ำเดินแถวหน้ากระดานเรียง5หลังงองุ้มเพราะถุงหนังแพะใบโตที่บรรจุน้ำเต็มปรีคอบใบนะคะก็ชี้ไปที่คนแขวนกระพรวนซึ่งเดินแบกถุงนำหน้านี่คนนำขบวนนั่นน่ะรูปร่างดีมากเลยนะต้องเป็นคนที่เด่นมากในประเทศของเขาทีเดียวเห็นได้ชัดเลยบานซีก็บอกว่าใช่ยังมีอีกหลายคนในแถวที่หุ่นดีพอๆกันพอๆกับเรานี่แหละคนสูงผมสีทองจากเหนือคนดำหน้าเป็นคนจากใต้คนผิวสีน้ำตาลร่างเล็กจากดินแดนใกล้ๆนี้ทั้งหมดเดินไปด้วยกันจากแม่น้ำสู่สวนลอยไปกลับเช่นนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าไร้ความสุขให้คาดหวังนอนบนกองฟางกินข้าวต้มจากเมล็ดพืชหยาบๆน่าสมเพชคนเถื่อนเหล่านี้นักขอบายขอบายก็บอกว่าข้าเองก็สมเพชคนพวกนี้เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะท่านทำให้ข้าเห็นว่าเราอยู่ในสภาพที่ดีกว่าคนพวกนั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองถึงเราจะเรียกว่าเราเป็นเสรีชนก็ตามบานซีก็บอกว่าแต่มันก็เป็นความจริงนะคอบไบถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่ไม่น่ารื่นรมเอาซะเลยเราคงไม่อยากอยู่ปีแล้วปีเล่ากับการใช้ชีวิตเยี่ยงทาสที่ทำแต่งานแล้วชีวิตก็ไปไม่ถึงไหนแบบพวกนั้นคอบไบก็ถามว่าแล้วทำไมเราไม่ลองดูว่าคนอื่นๆนี่เขาหาทองคำมาได้อย่างไรแล้วลองทำตามพวกเขาดูบ้างล่ะบานซีก็ชักเห็นด้วยบางทีถ้าเราแสวงหาจากผู้รู้เราอาจจะเรียนเคล็ดลับบางอย่างได้ขอบใบก็บอกว่าบานซีทุกวันนี้เนี่ยเวลาข้าสวนทางกับอาคัตเพื่อนเก่าของเราที่นั่งมาในรถม้าทองคำเขาไม่เคยมองข้ามหัวอันต่ำต้อยของข้าไปเหมือนที่คนส่วนใหญ่ที่มีฐานะดีๆเขาทำกันเขากลับโบกมือทักทายแล้วก็ยิ้มแย้มด้วยมิตรภาพให้กับข้าบานซีก็พึมพำว่าอาคัตเนี่ยเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนเขาร่ำรวยขนาดที่ว่ากษัตริย์ยังขอยืมทองคำจากเขามาค้ำจุนในด้านการคลังของพระราชวังเป็นคนที่ร่ำรวยอย่างล้นเหลือ
คอปไบก็บอกว่าความมั่งคั่งของคนเราไม่ได้อยู่ในถุงเงินที่เอาติดตัวไปถุงเงินที่เต็มปรีนั้นว่างเปล่าได้อย่างรวดเร็วถ้าปราศจากทานทองคำคอยเติมให้เสมอๆแล้วก็อาคัตมีรายได้ที่ทำให้ถุงเงินของเขาเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ว่าเขาจะใช้จ่ายไปอย่างไรก็ตามมานซีก็บอกว่ารายได้นั่นแหละคือเรื่องสำคัญข้าปรารถนาที่จะมีรายได้ที่หลั่งไหลเข้ามาในถุงเงินของข้าตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งอยู่บนกำแพงบ้านหรือเดินทางไปยังแดนไกลอาคัตต้องรู้ว่าคนเราจะหารายได้ให้กับตนเองได้อย่างไรมันจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถสอนให้คนหัวทึบอย่างข้าเข้าใจกระจ่างได้หรือไม่นะข้าคิดว่าเขาน่าจะสอนความรู้นี้ให้กับโมมาซีบุตรชายของเขาคนผู้นี้เดินทางไปนีนิเวแล้วก็เล่าลือกันว่าเขาไปโดยปราศจากความช่วยเหลือของบิดาและเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มั่งคั่งที่สุดแห่งนครนั้นบานซีก็บอกว่าขอบใบท่านทำให้ข้าเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมามันไม่ต้องเสียอะไรเลยที่จะไปขอคำแนะนำที่ชาญฉลาดจากเพื่อนดีๆอาคัตก็เป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดแม้ว่าถุงเงินของเราจะว่างเปล่าเรากับรังเหี่ยวเมื่อปีกลายก็ไม่เป็นไรอย่าให้มันน่วงเหนี่ยวเราไว้เราเหนื่อยล้ามามากแล้วจากการอยู่โดยปราศจากทองคำท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ข้าอยากจะเป็นคนมั่งคั่งบ้างมาเถอะเราไปหาอาคัตแล้วถามดูสิว่าทำยังไงเราจึงจะหารายได้ของเราได้บ้างขอใบก็เห็นด้วยเขารู้สึกว่าถ้อยคำของบานซีทำให้เขาเองก็ต้องมาตระหนักถึงสาเหตุที่ว่าทำไมเขาจึงไม่เคยร่ำรวยกับคนอื่นสักทีเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยแสวงหามันนั่นเองเขาดิ้นรนที่จะเป็นนักพินฝีมือดีเขาก็ได้เป็นแต่เขาไม่รวยตอนนี้เขาอยากรวยบานซีก็เลยบอกว่าเราไปหาอาคัตกันวันนี้เลยดีกว่าชวนเพื่อนสมัยเด็กคนอื่นๆที่มีฐานะเช่นเราไปด้วยจะได้ร่วมรับฟังภูมิปัญญาของเขาด้วยกันขอบใบก็บอกว่าท่านไม่เคยลืมเพื่อนเลยนะบานซีนี่เองท่านจึงมีเพื่อนมากมายตกลงเราไปกันวันนี้เลยชวนพวกเขาไปด้วยตอนหน้านะคะเราจะติดตามบานซีแล้วก็ขอบใบไปหาอาคัตซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนแม้แต่กษัตริย์ยังต้องยืมเงิน This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ